วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอล็อกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็จะเป็นรถ260นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP สั้นๆนะครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับรถ260นะครับว่าตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วนะครับก็สำหรับรถ260นะครับผมตั้งใจที่จะหา PR 160กิโลที่งานแข่ง National Championship นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2020นี้เองนะครับซึ่งตอนนี้แผนสำหรับผมนะครับก็คือจะเปิดที่140กิโลนะครับแล้วก็ attempt ที่2ก็150แล้วตามด้วย attempt ที่3ก็คือ160นะครับซึ่งเป็น PR นะครับสำหรับในตัวก่อนๆ นะครับหรือ EP ก่อนๆเนี่ยที่ผมเคยพูดว่ามีความไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของน้ำหนักเปิดก็คือ140กิโลใช่ไหมครับซึ่งมาในวันนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในการเปิดที่น้ำหนักนี้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากก็ในทุกๆวันที่มีการเบนนะครับผมสามารถที่จะเบน140กิโลได้เกือบทุกวันนะครับยังไม่เคยเฟลนะครับที่140กิโลแล้วล่าสุดนะครับก็ได้เป็นพอส PR นะครับที่150กิโลนะครับก็จะเป็นดังคลิปต่อไปนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็การพอสก็ค่อนข้างนิ่งนะครับเซสชั่นล่าสุดนะครับก็ที่เป็นคลิปดังต่อไปนี้นะครับก็ซึ่งเซสชันนี้นะครับท็อปเซตก็จะอยู่ที่145กิโลนะครับ2ทีนะครับพอสทีแรกและทัชแอนด์โกทีที่2นะครับเป็นคอมมานด์เบนช์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้ดูยากหรือว่าดูกลายมากมายนะครับก็คิดว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน้ำหนักเปิดเนี่ยที่140กิโลน่าจะไม่มีปัญหานะครับซึ่งเรื่องของเทคนิคหลักๆที่ผมใช้ในการเบนนะครับหลักๆเลยนะครับผมจะเบนให้เหมือนกับการโรนะครับหรือว่าบาร์เบลโรนั่นเองนะครับซึ่งจะแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าเบนเพสเนี่ยมันเป็นการพุชบาร์ออกจากตัวใช่ไหมครับในขณะที่การโรเนี่ยเป็นการพูลบาร์เข้าหาตัวใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะต้องใช้คิวที่ยากนิดนึงนะครับที่จะเข้าใจนะครับก็สำหรับการพูบาร์เข้าหาตัวนะครับเหมือนกับการโรเนี่ยผมจะใช้เพื่อเป็นการควบคุมบาร์นะครับและจะใช้กล้ามเนื้อแรดนะครับเป็นหลักในการดึงบาร์ลงมาเข้าหาตัวนะครับซึ่งในการจังหวะที่เราดึงบาร์เข้าหาตัวเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่descending นะครับหรือว่าบาร์กำลังลงมาแตะอกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นการโลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่ผมจะเล็งเป็นพิเศษนะครับคือแรดนะครับแล้วก็อัปเปอร์แบ็กนั่นเองโดยที่ยังรักษาอาร์ชให้พยายามให้มันสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหลักๆเลยที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นคีย์สำคัญในการเบนของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่ผมใช้การวอร์มอัพเนี่ยก็จะเป็นท่าจำพวกโรนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนักมากจะเป็นโรที่ค่อนข้างเบาและจะฟิลกล้ามเนื้อแรดเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นการใช้แบนวอร์มอัพแบนเด็ดโรนะครับก็จะจับแบนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็โรเข้ามาหาตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับว่าใกล้ๆวันแข่งจริงแล้วเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะครับสำหรับงานแข่งที่จะถึงนี้นะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าที่พอจะหวังได้นะครับก็มีแค่เบนเพสนั่นเองนะครับก็ถ้าเบนเพสออกมาไม่ดีก็ทุกอย่างก็พังหมดเลยนะครับถือว่าไปแข่งเอาสนุกแล้วกันเนาะไม่คิดมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากเรื่องของการคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหากเพื่อนๆ เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ powerlifting หรือว่าด้านฟิตเนสนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับเผื่อที่ว่าผมจะได้เอามาทำเป็นเนื้อหาในวิดีโอล็อกตัวต่อๆไปนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ นะครับ
ก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้กันคร่าวๆประมาณนี้ครับเช่นเคยครับหากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือว่าเทคนิคแล้วก็โปรแกรมต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ทางไทยโพลิติกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ